มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มสาวเครียดหนักถูกแอบติดตั้งกล้องในห้องพักแถมคนก่อเหตุยังพูดแซวไม่สำนึก 12สิงหาคม2567สาวรายหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มทนายอาสาปรึกษาในกลุ่มฟรีโดยทนายอาชีพหลังเจอกล้องแอบถ่ายติดไว้ในห้องพักของอาพาร์ตเมนที่เช่าพักอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยระบุข้อความว่าโดนเอากล้องมาแอบติดไว้คนเฝ้าอาพาร์ตเมนต์สามารถดำเนินคดีเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างตอนนี้กังวลมากเพราะกลัวว่าจะมีคลิปส่วนตัวหลุดไปพร้อมกับโพสต์ภาพกล้องโดยมีเลนยื่นออกมาและมีสายไฟต่อด้านท้าย โดยซ่อนอยู่ในท่อใต้ช่องแอร์ในห้องพัก โดยนายเนะคะอายุ20ปีแล้วก็นางสาวบีอายุ20ปีเผยว่าได้เช่อาอพาร์ตเมนต์อยู่แต่ถูกคนดูแลเป็นกระเทยติดกล้องแอบถ่ายไว้ในห้องเบื้องต้นทั้งคู่เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วนายเกล่าวว่าเกิดเหตุประมาณ29กรกฎาคม2567ตอนเช้าตนเองตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําแต่แฟนสาวนอนอยู่จึงได้เปิดแฟลเพราะว่าตอนกลางคืนจะต้องไปทํางานกันต่อกลัวว่าจะตื่นพอเข้าห้องน้าเสร็จก็เปิดแอร์ แต่ว่าน้ำแอร์ไหลก็เลยเอาไฟแฟลชสองดูไฟแฟลมันก็เลยไปกระทบกับเลนกล้องจึงเอามือจับดูพบว่าเป็นเลนกล้องซึ่งถูกซุกไว้ตรงรางแอร์แล้วก็กล้องตัวดังกล่าวตั้งส่องมาบริเวณที่ตัวเองแต่งตัวด้วยตอนเย็นก็ลงไปคุยกับคนดูแลอาพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นสาวประเภทสองเขาตอบแบบแซวว่าจริงเหรอเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาดูให้แต่ตอนเขาขึ้นมาเขาก็แกะแบบชำนาญมาก ว่าแกะตรงไหนบ้างถอดตรงไหนบ้างด้านเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาตามเรื่องให้ตลอดและหาเหตุผลต่างๆว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดได้อย่างไรซึ่งตอนเข้ามาอยู่ครั้งแรกก็ช่วยกันดูว่าไม่มีกล้องติดอยู่บริเวณดังกล่าวนอกจากนั้นทางคนดูแลได้บอกกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าไม่มีคลิปหลุดไปอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ